อนแรกก็คิดว่าจะเจอที่งานนี้นะคะก็คิดว่าร่วมงานได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เก่งอะไรแต่วันนี้ก็คือเราสามารถเจอเขาได้ไหมหรือร่วมงานเจอได้เจอได้แล้วเขาสามารถร่วมงานกับเราได้ไหมถ้าเราประเมินแล้วอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามเขาแต่ไม่มีการถ้าคุยส่วนตัวไม่ค่ะแต่ถ้าเจอแบบอย่างงานอย่างเงี้ยค่ะเจอได้ก็คือวันนี้ก็คือมุกออนแล้วมุกออนแล้วค่ะอะไรแล้วคนจะมองว่าทีวีที่ทีวีมันเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วก็ทุกอย่างก็อย่างที่ทุกคนทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากวันที่เราบอกว่าเราส่งเราให้กับมือการที่ผู้หญิงก็ไม่ติดต่อเลยไม่ค่ะไม่ได้คุยเลยนี่แค่มีของที่ในบ้านหลงเหลืออยู่ไหมเบสของของเขาในบ้านเรายังมีหลงเหลืออยู่ไหมอ่ะไปถามเขาดีกว่าเขาเป็นคนเก็บหนูไม่ได้อยู่ตอนเขาเก็บค่ะตอนนี้เบสเป็นไงบ้างจิตใจของเบสเองตอนนี้หนูแฮปปี้มากค่ะก็คือคือกลายเป็นใหม่แซ่บแฮปปี้ไปเลยตอนแรกก็คิดว่าจะเจอที่งานนี้นะคะก็คิดว่าร่วมงานได้อะไรเงี้ยไม่ได้เก่งอะไรแต่วันนี้ก็คือเราสามารถเจอเขาได้ไหมหรือร่วมงานเจอได้เจอได้แล้วเขาสามารถร่วมงานกับเราได้ไหมถ้าเราประเมินแล้วอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามเขาแต่ถ้าคุยส่วนตัวไม่ค่ะแต่ถ้าเจอแบบอย่างงานอย่างเงี้ยค่ะเจอได้เจอได้อะไรที่ทำให้เบนมือก่อนได้ก็ไม่รู้อ่ะหนูก็มูฟกันแล้วอ่ะแบบไม่ได้เศร้าอะไรหรือว่าเรื่องของลึกๆมันยังเจ็บใจไหมเจ็บใจไม่ค่ะเราโฟกัสปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วค่ะดีกว่าเขาอาจจะมองว่าเป็นคู่ที่หวานกันมากๆแต่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างมันทำให้ความรู้สึกว่าแบบเสียดายหรือว่ามันเจ็บยังไงไหมคะกับภาพที่ผ่านมาไม่ค่ะหนูว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีตอนนี้ก็แบบกลับไปดูรูปเก่าๆอะไรเงี้ยที่แบบแฟนคลับแชร์กันก็น่ารักดีค่ะคือเบย์ยังสามารถที่จะดูแบบรูปนั้นได้อยู่นะคือเรามูฟออนแล้วอ่ะเราดูได้หมดเราสามารถเจอได้เห็นได้แล้วที่ถามว่าความรักที่ผ่านมามันให้อะไรกับเราบ้างก็ไม่นะก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบให้จนเราแบบว่าต้องไปแบบบูลลี่คนใหม่หรือไปกลัวคนใหม่อะไรเงี้ยเราเริ่มใหม่เรียนรู้คนใหม่ดีกว่าอันนี้ไม่มีบทเรียนมันที่บอกว่าครั้งแรกเราจะไม่ให้มันเกิดเรื่องเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ไม่หรอกค่ะหรือว่าเรียนรู้คนใหม่ดีกว่าคนเก่าก็ส่วนใหญ่ก็ไม่นะตอนนี้คนรอบข้างของเราอยากบอกว่าแนะนำพี่อ่ะช่วยแนะนำหนูแต่ว่าหลายคนก็เลยบอกไปว่าเขาสเปคเดิมของเราก็คือต้องรอขาตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเดิมไม่ค่ะจริงๆไม่ได้เป็นคนแบบชอบคนหล่อหรือขาวอะไรแต่ว่าถามว่าหล่อไหมก็แบบดีอะไรเงี้ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเปิดใจเลยในเบสไม่มีคนก็เปิดใจมาตลอดเลยค่ะไม่ค่ะหนูแบบอยากไปตั้งนานแล้วอยากไปตั้งแต่ตอนมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ว่างค่ะก็เลยไปไม่ได้ประชดหรืออะไรแต่ตอนนี้ก็คือไปคนเดียวไปกับเพื่อนอ่ะสุดท้ายแล้วมีคนเข้ามาจีบไหมครับไม่บอกแสดงว่ามีน้ามีพี่รุ่นมียิ้มดีดูว้าวยิ้มแล้วแสดงว่ามีอ่ะพี่แพ้หัวถูกไหมเดี๋ยวพาดหัวเบาๆนะแต่ว่ามีคนเข้ามาจีบแล้วไม่มีหรอกไม่มีค่ะน่าเราเลิกรักนะแต่มีได้ไม่เราค่อยๆไปค่ะไม่รีบแล้วคนที่เข้ามาต้องเป็นแบบไหนใครแบบไม่ได้แบบฟิกว่าต้องแบบไหนอ่ะก็ใครก็ได้ไม่เป็นไรโอเคขอบคุณค่ะ